น้อยอย่าคิดนะว่าจะแยกเขาไปจากฉันได้อ่ะทำมินบีบน้ำตาร้องไห้น่าสงสารแต่ฉันจับเองนะแกตายแน่นี่ก็เหมือนกันกลับบ้านครับครับเช็คเทปชอบคะมาก่อนเวลานัดอีกนะคะเนี่ยผมไปสารมาได้ขึ้นได้ว่าวีอยู่ที่นี่ก็เลยมาหาค่ะวีเหลืออีกฉากนึงค่ะชอบคะทำไมเสื้อยับจังเลยล่ะคะนี่ใครรีดคะเนี่ยลูกสาวพยอมเขามาดูแลแทนน่ะทำไมจ๊ะยับมากเลยเมื่อเช้าผมรีบก็ไม่ได้ให้ดูเลยแม่เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะคะน้องเทวีคะน้องเทวีคะพอดีว่าฉากในวันนี้ค่ะกุ้มกับเขาอยากจะให้เลื่อนไปถ่ายวันอื่นนะคะวันนี้ท้องเทวีหมดคิวแล้วแล้วเจอกันวันหลังนะคะกลับได้แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชอบคะพระจันทร์ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะวีกลับบ้านไม่ถูกหรอกค่ะไปไหนกันดีล่ะคะคบกันมาตั้งนานชอบเพิ่งจะพาวีเข้าบ้านเนี่ยนะนี่คุณต่อว่าผมเลยพวกเราไม่มีโอกาสดีจ้ะดีแล้วคุณมาวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปกราบคุณย่าคือวีว่านะคะเราไปเรือนเล็กของโชคดีกว่าค่ะอย่าไปรบกวนท่านเลยนะคะนะโนเอะคุณย่าล่ะคุณท่านไปวัดค่ะพี่ออสพาไปค่ะเดี๋ยวฉันจะไปที่เรือนหลังเล็กนุ้ยตามไปดูแลแขกของฉันนะว้ายนางเอกเทวีอักษิพรตายละแฟนคุณโชคเหรอคะใช่จ้ะแหมแม่บ้านคุณโชคเนี่ยหน้าตาน่าเอ็นดูจังเลยนะคะชื่อก็เพราะเพราะฉันเป็นแฟนคุณโชคจ้ะหนูอะปลื้มคุณมากๆเลยค่ะหนูดูละครคุณทุกเรื่องเลยนะคะวันก่อนนะคะที่นางอิจฉามันปอบคุณนะคะหนูแทบจะลุกตามเข้าไปในจอแล้วไม่ตบมันแทนคุณเลยนะคะอุ๊ยก็คุณอะสวยแล้วจดจ่ายมากๆค่ะน้อยขาอ่ะมารับของหน่อยสวัสดีค่ะคุณย่าพ่อโชคพาใครมาย่าไม่สบายหรือเปล่าคะวีไงคะวีแฟนคุณชอบค่ะเอ๊ะหรือว่าคุณย่าเป็นความดันหรือเบาหวานคะเนี่ยตาถึงได้พร่ามองวีไม่ถนัดคะฉันไม่ได้ตาพร่าแต่ไม่นึกว่าตาโชคจะพาเธอมาถึงที่นี่โชคเดี๋ยวไปหาย่าหน่อยนะไปคนเดียวนะคุณย่าครับเดี๋ยวผมขอพาวีเข้าไปที่บ้านผมก่อนนะครับแล้วจะกลับมาหาคุณย่าครับคุณโชคคะวีไปคนเดียวก็ได้ค่ะคุณโชคไปอยู่กับย่าเถอะค่ะวีไม่อยากจะแย่งเวลาของคุณไปจากคุณย่าหรอกนะคะยังไงคุณย่าท่านก็ต้องมาก่อนเสมอค่ะจะไปไหนก็ไปเลยมาหาย่าทีหลังก็ได้ค่ะโหเทวีอยากอยู่จังเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ก่อนแต่งชาวบ้านเขาจะนินทาเอานะคะนี่ครับขอบคุณค่ะขนมมาแล้วค่ะนุ้ยที่เธอทำความสะอาดห้องนี้ยังไงอ่ะปล่อยให้ฝุ่นเยอะขนาดนี้ใ
เห็นไหมคุณวีเขาจานใหญ่แล้วตั้งแต่พยอมไม่อยู่ไม่มีใครคุมขี้เกียจใหญ่แล้วนะนุ้ยอย่าไปว่าเด็กเลยค่ะชอบหนูคงจะงานเยอะใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของพลอยแหวนนะคะปกติเขาต้องทำความสะอาดท้อนี่แม่เด็กนั่นก็คงจะไม่มีเวลาว่างมาทำงานบ้านให้ชอบเลยมั้งคะหนูคงจะเหนื่อยเกินไปอย่างนี้ดีไหมคะชอบวีมีลูกจ้างกับเพื่อนเขาแนะนำมานะคะเขาบอกว่าเป็นแม่บ้านฝรั่งท่าทางคงจะเก่งมากเลยล่ะค่ะถ้าไม่เด็กนั้นก็ชอบออกไปทำงานนอกบ้านมากกว่าจะมาดูแลบ้านให้ชอบเนี่ยเดี๋ยววีให้เพื่อนส่งเด็กมาให้นะคะก็ดีนะครับผมจะได้ไปเรียนคุณย่าเลยก็แล้วแต่จะโชคนะก็ดีเหมือนกันพลอยจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ให้เขาเรียนหนังสือหนังหานี่คุณย่าจะส่งเรียนอะไรกันอีกล่ะครับแค่เราเลี้ยงดูให้ที่อยู่ที่กินก็น่าจะพอแล้วนี่ครับทำแบบนี้ผมว่าเป็นการเอาอกเอาใจกันมากเกินไปนะครับเอาอกเอาใจอะไรกันเด็กมันอยู่กับเราจะให้มันทำงานหาเงินเรียนเองเนี่ยมันก็ดูใจดำเกินไปนะฮะเงินทองเราก็มีย่าอยากจะให้บริวารเราเนี่ยมีการศึกษาแล้วก็ไม่ใช่เงินแกซะหน่อยแล้วจะมาค้านทำไมแกก็เหมือนกันจะคบพวกเต้นกินรำกินนะย่าไม่ว่าหรอกแต่ควรดูซะก่อนว่าอยู่ในระดับไหนหรือไม่ก็ดูหัวนอนปลายเท้าให้ละเอียดซะก่อนนะก่อนที่จะพาเข้าบ้านผมเองก็คบเทวีมาได้3เดือนแล้วแล้วผมก็คิดว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็มีเกียรติเหมือนอาชีพอื่นๆแล้วครับคุณย่าท่าทางแม่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นดูหลุกกลิกหูตาเงี้ยแพรวๆไปหมดถ้าคุณย่าไม่ชอบผมถ้าอย่างนั้นผมก็ดูไปก่อนแล้วกันนะครับคุณย่าขอบใจมากนะที่ตามใจย่าตาคนแก่เนี่ยดูทะลุปลุกโปร่งกับพวกหนุ่มๆสาวๆอยู่แล้วผมก็หวังว่าคุณย่าจะดูพลอยแหวนได้ทะลุปลุกโปร่งกันนะครับใครนะช่างกำหนดให้เราพบกันเธอก็เกลียดฉันไม่มีความหมายพี่หนุ้ยมีอะไรจะให้พลอยช่วยไหมคะช่วยทำให้ฉันไม่โดนด่าได้ไหมรู้ไหมวันนี้ฉันน่ะโดนคุณโชคด่าเรื่องไม่ทำความสะอาดบ้านทีหลังอ่ะเธอก็รีบกลับมารับผิดชอบงานของเธอด้วยสิขอโทษค่ะพี่หนุ้ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่คนใช้เธออ่ะรีบมาเช็ดจานเร็วๆเขาสิเช็ดให้สะอาดสะอาดนะเว้ยคนบ้านนี้ยิ่งเจ้าระเบียบกันอยู่ด้วยอุ๊ยพี่หนุ้ยวันนี้พลอยไม่ได้กลับช้านะคะฉันรู้แล้วแล้วคุณโชคมีอะไรจะใช้พลอยเหรอคะไม่ต่อไปนี้ฉันคงใช้อะไรเธอไม่ได้แล้วล่ะคุณย่ากำลังจะส่งเธอเรียนอัปเกรดจากก้นครัวไปเป็นหลานรักกับที่เธอฉวยโอกาสกับพยอมปริญญาตรีแค่เอื้อม4ปีจะจบไหมน้อคุณโชคมีอะไรจะใช้พลอยเหรอคะไม่ต่อไปนี้ฉันคงใช้อะไรเธอไม่ได้แล้วล่ะคุณย่ากำลังจะส่งเธอเรียนอัปเกรดจากก้นครัวไปเป็นหลานรักช
ฉวยโอกาสเอาไว้นะเหมือนกับที่เธอฉวยโอกาสกับพยอมไม่ใช่ที่นามสกุลไม่ใช่ที่ชาติภาษาไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาแต่ว่าอยู่ที่หัวใจคนมันจะดีจะเลวต้องดูกันที่ข้างในไม่ว่าจะดีจะร้ายต้องดูที่การกระทำแม้ทำดีมันยากเหลือเกินหนทางเดินจะมีความยากค่ะแต่ยังไงก็ตามเรื่องเรียนหนังสือค่ะพลอยขอไม่เรียนได้ไหมคะไม่ได้ทำไมถึงจะไม่เรียนล่ะพลอยอยากทำงานค่ะพลอยอยากอยู่บ้านทำงานบ้านอยากดูแลคุณย่าเพื่อชดเชยพระคุณที่คุณย่าช่วยแม่กับพลอยไว้ค่ะเป็นเด็กพูดอย่างนี้มันก็ดีแต่คนเรารู้จักคุณคนเนี่ยมันก็จะเจริญเร็วขึ้นแต่อนาคตมันก็ต้องคิดให้มากเหมือนกันนะเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยย่าอยากให้เรียนจะได้มีวิชาติดตัวไปทำมาหากินใครมันก็รังแกเราไม่ได้นะลูกพลอยกราบขอบพระคุณค่ะคุณย่าเอาเจ้าน้ำตาอีกแล้วย่าบอกแล้วไงลูกว่าต้องเข้มแข็งนะชีวิตเราอีกยาวไกลอย่าท้อสิลูกจะฉวยโอกาสกับคุณย่าอีกแล้วใช่ไหมจะมาหลอกลวงเราไปถึงไหนฉันขอร้องนะคุณย่าท่านเป็นคนเชื่อคนง่ายท่านแก่แล้วบีบน้ำตานิดๆหน่อยๆอะไรท่านก็เชื่อนี่เธอไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างหรือไงฮะฉันไม่ได้ไปหลอกอะไรคุณย่านะคะฉันขอไม่เรียนต่อด้วยซ้ำไม่จริงมั้งฉันไม่ได้อยากให้ใครมาเสียเงินพระฉันแค่นี้ฉันก็รู้สึกว่าบุญคุณมันท่วมท้นไปหมดแล้วฉันไม่ได้ต้องการเบียดเบียนเงินของใครเธอนี่ร้ายนักนะเธอหาว่าฉันเป็นคนใจร้ายใจดำกับเธอใช่ไหมเปล่านะฉันไม่ได้พูดนะคุณคิดไปเองอะแล้วถ้าคุณมีอะไรจะว่าฉันก็ไว้พรุ่งนี้เถอะค่ะนี่มันห้องนอนของฉันขอโทษนะคะจะนอนแล้วห้องนี้มันก็ห้องนอนฉันเหมือนกัน